ไข่เป็ดมีดีกว่าที่คิดรวมประโยชน์ดีๆจากไข่เป็ดแล้วคุณจะหลงรักไข่เป็ดมีดีกว่าที่เห็นประโยชน์เพียบไม่แพ้ไข่ไก่สร้างมวลกล้ามเนื้อโปรตีนที่อยู่ในไข่ล้วนสามารถช่วยสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงปรับปรุงสุขภาพจิตแร่ธาตุที่สามารถช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้าความเหนื่อยล้าและความวิตกกังวลในจิตใจบำรุงสุขภาพผิวอุดมไปด้วยวิตามิน B8 ชนิดช่วยเข้าไปบำรุงผิวพรรณของเราให้ดูกระจ่างใสขึ้นประโยชน์ของไข่เป็ดมีดีกว่าที่เห็นประโยชน์เพียบไม่แพ้ไข่ไก่สร้างมวลกล้ามเนื้อเป็นที่ทราบกันดีว่าโปรตีนที่อยู่ในไข่ล้วนสามารถช่วยสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงและช่วยรักษาความสมดุลฟื้นฟูกล้ามเนื้อของคุณหลังจากการออกกำลังกายได้เป็นอย่างดีเพื่อป้องกันการเกิดอาการบาดเจ็บเบื้องต้นเมื่อมีการทำกิจกรรมที่ใช้ร่างกายอย่างหนักปรับปรุงสุขภาพจิตแร่ธาตุในไข่ที่ประกอบไปด้วยซีลิเนียมนับว่าเป็นแร่ธาตุที่สามารถช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้าความเหนื่อยล้าและความวิตกกังวลในจิตใจของเราได้เป็นอย่างดีรวมถึงยังอาจช่วยปรับปรุงความผิดปกติทางอารมณ์ของผู้หญิงที่มีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนก่อนเป็นประจำเดือนได้อีกด้วยบำรุงสุขภาพผิวการศึกษาล่าสุดพบว่าไข่เป็ดนั้นอุดมไปด้วยวิตามิน B8 ชนิดที่สามารถช่วยเข้าไปบำรุงผิวพรรณของเราให้ดูกระจ่างใสขึ้นโดยจำแนกสรรพคุณต่างๆออกได้ดังนี้วิตามิน B1 เป็นวิตามินที่ช่วยต้านความเครียดที่ก่อให้เกิดสิวบนผิววิตามิน B2 ช่วยลดการอักเสบที่อาจเกิดขึ้นพร้อมทั้งรักษาความสมดุลคอลลาเจนวิตามิน B3 ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดโรคผิวหนังเช่นสิวกลากเป็นต้นวิตามิน B5 สามารถช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้อยู่คู่บนชั้นผิวหนังได้อย่างยาวนานขึ้นวิตามิน B6 ช่วยให้ร่างกายสามารถรับมือกับความเครียดพร้อมทั้งป้องกันการเกิดผิวแห้งแตกอักเสบวิตามิน B7 ช่วยปกป้องผิวให้ห่างจากการติดเชื้อและรักษาความชุ่มชื้นของผิวหนังวิตามิน B9 สามารถช่วยกระตุ้นหรือสร้างเซลล์ใหม่ของผิวหนังขึ้นเมื่อมีการผลัดเซลล์เก่าที่ตายแล้วออกวิตามิน B12 ช่วยลดการอักเสบและการเกิดสิวที่สำคัญในการรับประทานไข่เป็ดทุกครั้งคุณควรมีชำระล้างเปลือกไข่ภายนอกและหมั่นปรุงสุกเสมอไม่ว่าจะนำไปประกอบอาหารเป็นเมนูใดก็ตามเพื่อเป็นการกำจัดเชื้อโรคและแบคทีเรียอื่นๆที่ปนเปื้อนมากับไข่ก่อนที่จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มเปี่ยมในข้างต้นแต่กลับกลายเป็นได้รับโทษต่อสุขภาพแทน